กันกับโยเกียวเรียวลิงส์นะครับผมนะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอเคลียร์มิชชั่นใหม่นะครับผมนะเป็นมิชชั่นที่เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นมิชชั่นที่ออกมาประจำเรื่อยๆนะครับผมซึ่งก็คือ Doris Challenger นะครับผมนะน่าจะเป็น2เดือนก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ2เดือนก่อนที่เป็น Challengerต่างๆตรงนี้นะครับผมนะอันนี้มันปกติจะมีทั้งหมด5 challenger นะครับผมวิดีโอนี้ผมจะเคลียร์เฉลย3 challenger นี้ก่อนนะครับผมนะเอาละครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเลยแล้วกันว่า3 challenger นี้มีอะไรบ้างนะครับผมนะจะไล่ไปแต่ challenger แรกนะครับนะมันก็จะบอกมาว่าเคลียร์ชาเลนเจอร์ทั้ง3นะครับอันนี้นะครับผมก็คือเอาชนะยังไงให้ได้นะครับในเทอร์นี้นะครับโดยมอนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีอยู่2ใบคือซิกซามูไรนะครับผมแล้วก็แมทอัชฟีนนะตัวเนี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องวางโพซิชันมอนให้ดีนะครับโดยการเรียกมอนเตอร์แบบเพนดูลัมนะครับนะซึ่งเราจะโดยเอสตาเด็กเนี่ยเราจะมีออดไอเพนดูลัมอยู่นะครับผมนะทีเนี้ยสิ่งที่เราควรระวังคือเราจะจัดการกับเขายังไงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับจะไม่ยากเกินไปแต่ว่าก็คือไปเนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะปล่อยหัวมันไปช่างหัวมันไปนะครับผมนะเราจะเซตเพนดูลัมสเกลนะครับผมก็เป็นสูตร18นะครับผมก็เป็นสตาร์เกเซอร์กับไทม์เกเซอร์เมจิเชียนนะฮะแล้วก็อันเชิญเพนดูลัม2ตัวนะครับผมก็เป็นออดไอแล้วก็เป็นตัวเพอร์ฟอร์มอลนะครับจริงๆก็นอร์มอนซัมมอนก็ได้ก็แล้วแต่เพราะอันเชิญเพนดูลัมเป็นอันเชิญแบบพิเศษอยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยวิปสเนกเนี่ยมีความสามารถที่เราสามารถสับเปลี่ยนมอนเตอร์ในสนามนะครับผมสับเปลี่ยนพลังโจมตีป้องกันของมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับผมจนกระทั่งจบเทิร์นนะฮะก็อันเนี้ยเราจะปรับเปลี่ยนสวิตช์ก็คือผมจะมาปรับเปลี่ยนสวิตช์มอนเตอร์ซิกซามูไรนะครับและเราก็จะตีด้วยออดไอเพนดูลัมนะฮะเพราะตัวออดไอเพนดูลัมเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ที่ว่าเมื่อทำดาเมจจากการต่อสู้กับมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแบทเทิลดาเมจเนี่ยจะทำดาเมจเนี่ยเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นคูณ2นะครับผมก็คือดับเบิลนั่นแหละนะตีเนี่ยก็ควรตีให้ถูกนะครับซึ่งอันนี้จะไม่ยากนะครับผมนะเป็นการอัญเชิญเพนดูลัมมอนสเตอร์เข้ามาแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ให้เลือกงานการใช้งานให้ดีนะครับถามว่าตะเกียร์ทำไมไม่ตีแมทอาร์ฟีนนะเพราะแมทอาร์ฟีนมันมีความสามารถที่เมื่อถูกโจมตีเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจะถูกเปลี่ยนจากตั้งโจมตีเป็นตั้งป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยไม่สามารถทำดาเมจกับตัวนี้ได้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนี้ถึงแม้ว่าเราจะสับเปลี่ยนเป็นสูตรก็ตามนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการใช้ซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรนะเพราะว่าในเด็กเนี้ยเราจะมีตัวซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรซูเปอร์บิ๊กเบนเคอยู่นะครับผมเราก็จะใช้เรียกตัวเอฟเฟกต์ของตัวหนูใจแรดนะครับผมเมื่อถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วสูงทรงลงสุสานนะครับผมก็สามารถอัญเชิญมอนเตอร์ธาตุดินที่มีพลังโจมตี1,500หรือต่ำกว่าจากเด็กมาในสภาพตั้งโจมตีนะแต่ตัวซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรตัวนี้มันจะต้องจะสามารถอัญเชิญพิเศษได้ต้องไม่มีการเวทมนต์กับดักในสุสานนะครับผมทีนี้มันมีทิ้งไว้1ใบนะครับเราก็เอาออกมันออกจากเกมไปก่อนนะเราต้องออกมันออกจากเกมไปก่อนนะครับทีนี้เราก็ทำการอัญเชิญพิเศษนะครับซุปเปอร์วิสมอลัยเนี่ยมันมีอัญเชิญพิเศษได้อยู่แล้วทั้ง2ตัวนะครับผมซึ่งก็คือตัวจูเนอร์เป่าแต่นะครับแล้วก็ตัวบิ๊กวาราจินะครับแล้วเราตัวนี้เราก็ทำการอัญเชิญแบบนอร์มอนซัมมอนนะฮะเพราะว่าวิธีการเคลียร์เราก็จะใช้หนูตีตายเพื่อจะเรียกเบงเคมาจากเด็กนะครับพอเรียกเบงเคมาจากเด็กเนี่ยก็ตั้งโจมตีอยู่แล้วในตัวเอฟเฟกต์บังคับของตัวหนูแต่ตัวซุปเบงเคเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนโพซิชันได้นะครับแล้วก็ไล่ตีเอาเบงเคตีเรียงตัวไปฮะเอาเบงเคตีเรียงตัวไปมาแล้วก็ปิดท้ายอันนี้จะได้ดาเมจพอดีนะครับโอเคแล้ว
แล้วก็อันนี้เป็น Challenger ที่3นะครับ Challenger ที่3อันนี้ Challenger ที่3อันนี้จะเป็นการอัญเชิญพิเศษนะครับผมนะตัวบูมดีว่านั่นเองนะครับผมนะโดยใช้มอนเตอร์วัตถุดิบเนี่ยที่ในการฟิวชั่นนะครับผมต้องเป็น Melodious Maestra Monster แล้วก็ Melodious Monster นะครับผมนะซึ่ง Maestra อันนี้เราอันนี้มันเป็น Melodious Monster เฉยๆแต่ว่าตัว Maestra เนี่ยมันอยู่ในตัวเมนเด็กนะครับผมทีเนี้ยเราจะต้องเรียกโดยการใช้เอฟเฟคของตัว Crystal Lord ซึ่งสามารถส่งมอนเตอร์ที่ชื่อเกมไนท์หรือเมโลเดียสมอนเตอร์จากมือหรือเด็กนะครับผมลงสู่สารแล้วถ้าเราทำกราฟใบนี้จะกลายเป็นชื่อของมอนเตอร์ที่ถูกส่งลงสู่สารนะครับผมจนถึงขั้นจุดเทิร์นนะแล้วจากนั้นจะมีเอฟเฟกต์ว่าถ้ากราฟใบนี้ถูกอยู่ในสุสานเราสามารถบานิชนะครับผมมอนเตอร์ฟิวชั่นจากสุสานเราทำการอัญเชิญมอนสเตอร์กราฟใบนี้นะครับผมเป็นกรณีอัญเชิญพิเศษนะผมในสภาพตั้งวงกันนะครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นตัวขุดได้นั่นเองนั่นแหละแต่ว่าเราสนเอฟเฟกต์แรกนะครับผมที่เราจะสามารถเปลี่ยนตัวเนี้ยมอนเป็นชื่อเมโลเดียสตัวไหนก็ได้นะครับหรือเกมไนก็ได้โดยการส่งมันลงในตัวส่งจากเด็กหรือมือลงสุสานนะครับทีนี้เราก็ปั๊บฟิวชั่นเนาะอันนี้เราก็ฟิวชั่นปกติไปนะครับอันนี้เอฟเฟกต์ทำไทม์นะก็อันนี้ลดไลฟ์พอยต์500แล้วลดโจมตีไปนะครับแต่ทีเนี้ยคือตัวบูมดีว่าเนี่ยเราจะทำลายมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยิงดาเมจนะครับผมจากผลต่างนะครับผมซึ่งผลต่างเนี่ยถ้าหากเราไม่ใช้เอฟเฟกต์ของตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะไม่สามารถทำดาเมจได้นะครับเราจะไม่สามารถทำดาเมจได้ในส่วนตรงนี้นะครับนะเพราะว่ามันพันหนึ่งใช่ไหมของ 2,900 ก็ถ้าส่วนต่างเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1,900 แต่มันหาร2อ่ะมันจะเหลือ5 950ซึ่งมันจะไม่ผ่านต่อเลยต้องใช้เอฟเฟคตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาบูมดีว่าตบนะฮะบูมดีว่าตบก็ใช้เอฟเฟคยิงอีกทีนึงเนี่ยครับคือขนาดเมื่อกี้มันยังได้แค่950เองนะสังเกตดีๆนะเพราะว่าส่วนต่างของเราเนี่ยคือมัน 2,900 ใช่ไหม 2,900 กว่า500จริงๆมันต้องต่าง 2,400 ป่ะแต่เนี่ยยังเอฟเฟกต์มันยังห่างกันอยู่แค่จากค่าออริจินอลปกตินะครับนะก็อันนี้สำหรับ Challenger นะครับผมทั้ง3 Challenger แรกนะก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับวีดีโอนี้ทีนี้ก็จะเหลือแค่2 Challenger สุดท้ายนะครับผมซึ่ง2 Challenger สุดท้ายเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปทำอีกรออีก2 Challenger สุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมทำวีดีโออีกออกมาอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาซึ่งวีดีโอ Challenger นี่มันจะค่อนข้างจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับก็โซนไอ้ตรงนี้นะมันค่อนข้างง่ายอยู่แล้วก็ส่วนวิดีโอนี้นะครับผมก็เดี๋ยวขอเคลียร์จบตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีก Challenger หนึ่งนะฮะวิดีโอหนึ่งก็จะทำต่อออกมาอีกทีนึงนะครับ